อนนี้ป้าดาบินก็ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะตอนนี้กำลังขี่แท็กซี่จะไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะความจริงภาษาไทยเขาจะเอิ้นว่าเซ็นทรัลเดี๋ยวพอไปอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นเซ็นทรัลนะเซ็นทรัลอยู่ที่ประเทศไทยก็จะมีคำว่าเซ็นทรัลหลายบอนนะอยู่ที่กรุงเทพนี่ก็จะมีหลายเซ็นทรัลปิ่นเกล้าพระราม9พระรามนนท์พระรามนี่ก็ว่ากันไปนะตอนนี้ป้าดาบินอยู่แถวๆถนนราชดำเนินเดี๋ยวมื้อนี้ว่าจะไปเฮดรีเทนเนอร์ใส่แค้วเนาะเมื่อกี้นี้ไปถามอีกห้างนึงอยู่ใกล้ๆแถวลาดดำเนินแถวนี้เขาจะว่า 2,500 บาทแล้วก็ใช้เวลาเฮ็ดหัน1อาทิตย์คิดว่าโดนเกินไปเราก็เลยว่าสิไปลองหาเฮ็ดอยู่แถวๆเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อแบตเตอรี่ของ GoPro เนี่ยเดี๋ยวป้าดาบินจะพาทุกคนไปย่างรอบเบิ่งเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะไปเบิ่งบรรยากาศแถวๆนั้นว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจังใดนะก็แถวๆนั้นก็จะเป็นพื้นที่นึงที่เขาจะต้องข้ามไปทางฝั่งทนนะตอนนี้เขาอยู่ฝั่งพระนครจะข้ามขัวพระปิ่นเกล้านะบนสนามหลวงนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันว่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจะเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวจะทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันคร่าวๆก็ไปติดตามกันพร้อมๆกับป้าดาบินเด้อวันนี้ก็จะเป็นสนามหลวงสนามหลวงท่าพระจันทร์ออกไปนะก็ไปวัดพระแก้วอ๋อสนามหลวงเขาทำอะไรครับเขามีงานเหรอมาถามผมเหรอพี่ใช่ครับอ๋อเปล่าเขาว่าทำอย่างนั้นนะพี่ทำให้มันดีขึ้นนะครับอ๋อเหมือนอีกครึ่งหนึ่งไม่มีหญ้าแล้วใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเมื่อก่อนมันเป็นสนามหลวงแบบมีหญ้าทั้งหมดไงมันไม่ได้มาประมาณ 3-4 ปีตอนนี้มีหญ้าแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมอ๋ออีกครึ่งหนึ่งก็ทำเป็นปูนกำลังขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าก็เป็นสะพานอีกบอนหนึ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะติดกับสะพานพระราม8เดี๋ยวให้เบิ่งวิวทางพื้นที่เห็นเป็นตึกหลายๆเป็นห้องหมอศิริราชหรือว่าโรงพยาบาลศิริราชครับแม่น้ำเจ้าพระยาเชิงนี่จะเป็นเส้นทางยกระดับเนาะแต่ว่าบ่ได้เป็นทางด่วนนะบ่ได้เสียเงินก็เป็นเส้นทางที่ถ้าเราขึ้นพระราม8ก็สามารถใช้เส้นทางนี้ไปที่นครปฐมใช่มั้ยพี่ไปนครปฐมใช่มั้ยไปนครปฐมไปพุทธมณฑลนะเดี๋ยวจะออกไปทางบางบัวทองหรือหนองบัวทองนะออกไปบางบัวทองวันนั้นถ่ายวิดีโอแล้วหลงไปพูดว่าหนองบัวทองมันอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ที่กรุงเทพจะเป็นบางบัวทองเป็นถนนยกระดับที่ทางเทิงพุ่นก็ถ้าที่ไปแบบว่ายาวนะบ่ไปธุระแถวนี้นะก็สามารถขึ้นทางเทิงนี้ไปได้เลยบินขี่รถจากแถวๆเสาชิงช้ามาเนาะก็60บาทพอดีมาฮอดนี่ขี่แท็กซี่มานี่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าว่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอ่ะที่ไปหาเฮ็ดอันจัดแถวอยู่ใส่น้อนี่แถวๆด้านหน้าเซ็นทรัลนะแถวด้านหน้าเขาก็บอกว่าอยู่ในห้างนี้ก็จะมีคลินิกนะคลินิกแค่วคลินิกจัดฟันอะไรมีชั้นอะไรแล้วนะน
ว่าบางทีอาจจะไปหาซื้อแบตเตอรี่ก่อนนะแบตเตอรี่ของกล้อง GoPro ตอนนี้มีอยู่2ก้อนนะ2ก้อนถ้าว่าเขาออกเดินทางไปถ่ายวิดีโอตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันบ่พอนะจะต้องกลับมาสาดแบตอย่างสินะพอกลับมาสาดแบตมันจะเสียเวลาเพราะบางทีเขาบ่มีเวลาในการอยู่แต่ละเมืองแต่ละสถานที่ดนยูซันลุมท่านจะเป็นอย่างก็พระเจ้าก็ขายเครื่องกลิ่นนะมีทั้งเครื่องกลิ่นมากมายนะครับเครื่องไส้เครื่องซอยอย่างต่างๆยูซันลุมตอนนี้เขาน่าจะยูซันหนึ่งที่จริงในห้างเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาจะมีบอกว่าโซนไหนขายอย่างต่อสั้นไหนขายอย่างอะไรนะเดี๋ยวพระดาดินจะไปโซนที่พระเจ้าขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไปหาซื้อแบตค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถามพนักงานถ้าสามารถถามพนักงานห้างได้นะว่าโซนใดอยู่ทางใดเนี่ยสินะเซ็นทรัลก็จะเป็นห้างที่ใหญ่นะเพราะว่าจะเป็นเซ็นทรัลใดก็แล้วแต่ก็จะใหญ่เราจะไปใส่นี่ขึ้นชั้นเทิงมีสั้นอันนี้น่าจะเป็นสั้นยังไงยังมีสั้นลงไปใต้ดินอีกอ่ะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ชั้น2เนาะสอบถามเป็นแล้วเป็นว่าน่าอยู่ชั้น3นะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นไปชั้นเทิงเพิ่งก็จะมีเมเจอร์เนาะมีห้องหลังมีอย่างน่าเดินมาอันนี้ตอนเช้าได้ทุกคนประมาณ10โมงตอนเช้าเนาะคนก็ยังบ่ทันหลายเชียวต้องตอนสวยๆคนจะหลายน่าจะเป็นโซนนี้แหละที่ขายเป็นพวกเครื่องกล้องอีกอย่างต่างๆแต่ว่าพอดินจะบ่ได้ทายหลายเมื่อเฮาไปทายจอจงห้านพระเจ้าจีน่าเพิ่นจะบ่ให้เฮาทายนะถ้าทายทั่วๆไปมีทายได้อยู่ส่วนใหญ่พระเจ้าขายจะเป็นพวกโทรศัพท์พวกคอมพิวเตอร์นะยังหาแนมยังหาแบตเตอรี่ของกล้อง GoPro บ่ได้นะมี Amazon นําอยู่ทั้งคนห้างก็จะเป็นห้างใหญ่นะทุกคนแล้วก็จะมีหลายโซนเราที่เชื่อบอนนี้เป็นจุดศูนย์กลางของห้างบอแมนบอนใดก็ว่าเป็นบอนจุดศูนย์กลางแล้วนะงานแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะเป็นโทรศัพท์เป็นอย่างต่างๆนานาแต่ว่ายังหาแบตเตอรี่ของกล้องโปรบ่ได้เดี๋ยวจะลองยางหากันเจ้าบอกว่าเขาต้องมาครับผมเจ้าบอกว่าเขาต้องมาห้างบิ๊กแคมเมอร่าเนาะจะขายประเภทนี้แล้วขายกล้องขายอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปถามกันตอนนี้ปาราบินก็ได้แล้วนะแบตเตอรี่ของกล้อง GoPro 2ก้อนก็ก้อนละเท่าไหร่900กว่าบาทก้อนละ900กว่าบาทซื้ออยู่ห้างบิ๊กแคมเมอร่าเนาะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาซื้ออย่างก็อะแดปเตอร์ของInsta 360 X2 นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ยินท้ายวิดีโอฮั่นมันบ่ค่อยได้ยินเสียงนะก็เลยว่าอยากใส่ไมค์นะแต่ว่าผู้ว่าจะไปซื้อใส่เห็นเจ้าแนะนำว่าต้องหาซื้อในเว็บไซต์หรือว่าใน Shopee อย่างประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวจะไปหาบอลจัดแค่จัดฟันบอลจัดฟันนะเดี๋ยวจะไปหาเฮดรีเทนเนอร์นะว่าเขาจะเฮดฟันฮั่นเฮดฟันขนาดอยู่วันไหนเป็นห้างที่ใหญ่หรือไปห้างใดก็ว่าห้างใดใหญ่อะไรนะเพราะอยู่ที่กรุงเทพนี้มันเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีผู้คนหลายนะถ้าพระเจ้าเฮ็ดเป็นห้างขึ้นมาก็แต่ละห้างก็จะเป็นห้างที่ใหญ่นะเป็นห้างที่ใหญ่ตอนนี้ปาราบินกับบ่ฮู้ว่าตัวเองหั่นอยู่บนใดอยู่จุดใดอันนี้ก็น่าจะเป็นคลินิกเฮ็ดแค่ที่บอกเวชกรรมคืออย่างไรมันต้องเป็นทันตกรรมดินี่ขายเครื่องทั่วไปนะนี่ก็จะเป็นโซนที่ทางห้างเป็นช็อปของห้างหมดเลยก็กว้างใหญ่มีขายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างก็มีเป็นโซ
เสื้อผ้าเป็นเกิดเป็นอย่างของแบรนด์เนมน่ะของแบรนด์เนมต่างๆสิเดี๋ยวประเด็นจะขึ้นไปทั้งเทิงลองไปอันนี้มันเห็ดง่างงามทั้งลมมันเป็นเพื่อได้นะไฟกระพริบไฟไม่ได้กระพริบหรอทุกคนแต่ว่าพอเบิ่งในกล้องแล้วมันเป็นกระพริบเดี๋ยวจะลองพาขึ้นไปเบิ่งโรงหนังเลยโรงหนังอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านี่จะเหมือนโรงหนังเนเจอร์อยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์หรือว่าอยู่ที่ประเทศลาวครับอันนี้อาจจะเป็นโซนที่ขายเครื่องนอนขายเครื่องนอนเซ็นทรัลเครื่องนี้จะเป็นห้านอาหารเราจะยางมั่วไปเนเจอร์นะตรงไปเนเจอร์มีเนเจอร์มีฟิตเนสเฟิร์สเราจะลงยางลงไปแถวนี้จะเป็นห้านอาหารนะเป็นฟู้ดพาร์คเป็นแบบฟู้ดคอร์ทแล้วก็มีห้านอาหารเพื่อทั่วไปอยู่ที่กรุงเทพนี่มันเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะฮ้อนเนาะในช่วงตอนกลางเวียนหรือว่าจังไหนนะมันก็จะฮ้อนตลอดสัก4ชั่วโมงแหละแต่ว่าด้วยที่อากาศฮ้อนเนาะอยู่ใส่เขาเจ้าก็สิติดแอร์ไปหมดแล้วก็คนเขาเจ้าก็จะมาเที่ยวห้างเนาะเนื่องจากว่าในห้างมันจะมีแอร์คนก็จะมาย่างเลาะลิ่นมากินข้าวมาเบิ่งหนังฟังเพลงในช่วงเวลาว่างก็ขึ้นรถก็ยังพอมีแอร์นะมาลงรถกับเข้าห้างเลยอย่างที่นะแถวนี้ก็จะเป็นแถวด้านหน้าเมเจอร์นะทุกคนก็มีหนังต่างๆกำลังเข้าโรงอยู่ในช่วงนี้นี่เข้าไปด้านในเมเจอร์ซินีแพคช่วงเศร้าหน่อยนะที่ได้ว่ามาคนก็ยังมาทันหลายเดียวประมาณ11โมงตอนนี้ประมาณช่วงแหละสวยๆนั่นแหละคนหลายมีห้านเดี๋ยวน่ารักน่ารักมานั่งกินได้เดี๋ยวต้องออกจากห้างนี้ไปหน่อยแล้วก็ไปหาคลินิกกำลังงงอยู่สิว่าภาษาอ่ะคลินิกแค่วทันตกรรมเราขึ้นมาเกือบถึงสั้นสุดท้ายหน่อยยังอีกสั้นหนึ่งอยู่เทิงคนเครื่องตกแต่งเฮือนตอนนี้ประดิษฐ์จะยางออกไปเนาะจะข้ามไปฟังเมเจอร์ที่อยู่ฟังตรงกันข้ามกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้านี่นะน่าจะมีบอนจัดฟันอยู่เนาะมีคลินิกจัดฟันอยู่ก็อยากออกไปในห้างนี้แนวเบิ่งหลายแล้วก็เย็นแอร์เย็นนะก็อยากออกไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
้คือสะพานลอยเนาะสะพานลอยก็จะมีหลายหลายนี่อยู่พุ่นกับสะพานลอยเนาะมานี่ก็สะพานลอยแล้ววันนี้ก็สะพานลอยสะพานลอยหมายถึงป้อนให้คนข้ามนะทุกคนเพราะว่าคนบ่สามารถที่จะย่างข้ามนี่ได้ถ้าสิขาดถ้าสิขาดข้ามนี่คงมดมือคงบ่ได้ข้ามรถหลายได้รถจะแล่นอันนี้ตลอดเวลาเลยรถพระเจ้าแล่นไวได้รถน่ะไอ้ท่านรถเล่นที่พระเจ้าแล่นซ่าเนาะพระเจ้าว่าชิดซ้ายเนาะถ้าคันใดที่พระเจ้าแล่นไวพระเจ้าก็ชิดขวาลดหลายตรงนี้เลยอันนี้ถือว่าบ่หลายปานใดเนาะอาจารย์เป็นต้นตัวสวยและต้นเศร้าว่าต้นแรงรถจะร้ายหลายเส้นนี้ก็เป็นชื่อว่าเส้นอย่างประดิษฐ์บดแน่ใจแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเราไปตามเส้นนี้นะก็จะไปฮอดนครปฐมออกไปทางพุทธมณฑลสาย2อย่างซี่เนาะทางเชิงนี้ก็เป็นทางยกระดับที่ได้เว้าเมื่อกี้นี่เราบ่ได้เป็นทางด่วนเลยก็บ่ต้องเสียเงินเนาะก็แล่นแต่แล่นมาได้ใส่บ่มักความวุ่นวายน่ะล่ะอยู่แถวนอกคุณดีแล้วมาอยู่ในเมืองใหญ่นี่โอ้โหทุกอย่างต้องเฝ้าต้องเร่งรีบกันได้อันนี้อันจะเป็นเนเจอร์นะทุกคนท่านจริงอยู่ในห้างอยู่ในห้างของเซ็นทรัลปิ่น9อยู่ทางเบิ่งตรงกันข้ามท่านก็จะมีเนเจอร์เช่นเดียวกันนะแต่ว่าถ้ามาทางนี้ก็จะมีเนเจอร์เช่นเดียวกันเนเจอร์ก็จะมีหลายบอนเดี๋ยวจ้าลองยาไปหาพระเจ้าว่ามีคนคลินิกทันตกรรมอยู่แถวๆนี้ท่านเดี๋ยวจะลองยางไปเบิ่งนะนี่พระเจ้ากำลังมาเปิดห้างได้ตอนนั้นแรงพระเจ้าที่นี่ขายอาหารการกินนี่ขายเดี๋ยวจ้าเคสโทรศัพท์นี่อย่างที่หลานยูบอลด้านหน้าเมเจอร์นี่เนาะแล้วก็จะมีห้านแมคโดนัลด์อยู่ในนี่นี่เขาจะกำลังเปิดห้านกันตอนช่วง11โมงตอนนี้คนแหละตอนช่วงแรงๆนี่อ่ะโอ้คนปะไกลหลายคนมาท่าขึ้นรถต่อรถไปห้านไปนี่แล้วก็คนมาเบื้องนอกเบื้องหลังคนมาอย่างที่เราจะหลายทำฟันอยู่เบื้องฟากพุ่นอ่ะข้ามมาฟากที่เราเห็นอยู่เบื้องฟากพุ่นยางข้ามกลับมาเบื้องฟากเก่าอยู่ด้านหน้ารถตัดนี้เขาจะมีขายของอันนี้คือการจะขึ้นจะช่วงแรงๆนะขายทุเรียนขายเนื้อยูเนื้อกินอยู่ด้านหน้ารถตัด